เราจะมาพูดถึงภาษาจีนและภาษาไทยกันอีกแล้วในเรื่องของตัวอักษรย่อนั่นเองค่ะพอนอจะไปกินข้าวด้วยกันปะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอะไรเป็นตัวเลขของพินอินประโยคนี้นะคะเซี่ยว x ใช่ไหมหรือ s เซี่ยวสือบ่อนเหรอ w ล l นะคะแบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนจำจานกลับมาเจอกับเพชรธนทรอนันทนาเกษมอีกแล้วนะคะในรายการจีนจำจานและนี่ก็คือเวนหรือว่านิยาทิ้งนั่นเองค่ะ大家好ในตอนนี้ค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงภาษาจีนและภาษาไทยกันอีกแล้วในเรื่องของตัวอักษรย่อนั่นเองค่ะตัวอักษรย่อนะคะภาษาจีนเราพูดว่าเจียนเชิงเจียนก็คือง่ายเชิงก็คือเรียกง่ายๆก็คือเจียนเชิงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งภาษาจีนกันก่อนดีกว่าค่ะโอเคนะคะฝั่งภาษาจีนคำแรกของเราอ่ะจริงๆมันคือภาษาอังกฤษนะคะมันคือ YYDS YYDS ใช่ค่ะคำนี้อ่ะมาจากคำว่าหยงเหยื่อนเต๋อเฉินก็คือเป็น got เข้าใจไหมเข้าใจค่ะค่ะก็คือแบบว่าเฮ้ยสุดยอดนะเป็นแบบเจ้าฟ้าแบบเสมอforever แบบนี้อ๋อมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นอะไรที่มันแบบโอ้โหสุดยอดมากอลังการมากดีมากเราก็พูดได้เลยเนาะว่าเอาสิ่งนั้นขึ้นก่อนแล้วตามด้วย YYDS ถูกต้องค่ะถูกต้องจ้าเช่นเราไปเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะเราก็พูดว่าไทยกัวหยงเหยื่อนเต๋อเฉินแบบโอ้โหแบบเนี้ยไทยกัวประเทศไทย ประเทศไทยเทพเจ้าตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะโอเคได้ค่ะมาที่ภาษาไทยกันบ้างทีนี้นี่ว่าจะต้องบอกนี่ก่อนว่าตัวอักษรย่อในภาษาไทยอ่ะมันจะมีแบบทางที่เป็นทางการกับไม่ทางการแบบที่เป็นทางการคือใช้กันจริงๆใช้กันปกติแต่แบบที่ไม่ทางการเนี่ยคือเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองเป็นคำอินเทอร์เน็ตใช้ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ทางการเอาไปใช้จริงแบบว่าเซ็นเอกสารอะไรอย่างงี้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวบอกพาหนีไปรู้จักกับสิ่งที่เป็นทางการก่อนดีกว่าอะไรที่เราใช้กันในงานเอกสารอะไรแบบนี้เนาะคำนี้เลยเด็กหญิงหรือเด็กชายอย่างเงี้ยดอเด็กจุดยอหญิงจุดกับดอเด็กจุดชอช้างจุดอ๋อก็คือถามเพศใช่ไหมคะไม่ใช่ถามเพศแต่ใกล้เคียงแล้วไม่รู้อ่ะมันคือคำนำหน้าชื่อหนีรู้ไหมว่าคนไทยมีคำนำหน้าชื่อด้วยอ๋อจริงเหรอใช่เหมือนในภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะมีมิสเตอร์มิสซิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าดอยอกับดอชอเนี้ยใช้นำหน้าชื่อเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอ๋อค่ะก็คือไม่ใช่แค่เด็กใช้ได้ใช่ไหมคะใช้เฉพาะเด็กแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเราอายุ15ปุ๊บเราจะเริ่มเปลี่ยนและพอเป็นผู้หญิงอ่ะจากเด็กหญิงก็จะเปลี่ยนเป็นนางสาวส่วนผู้ชายเด็กชายก็จะเปลี่ยนเป็นนายที่ภาษาจีนมีคำนำหน้าชื่อแบบนี้ไหมไม่มีค่ะ ใช่ใช่ที่ไทยมีมาอักษรย่อตัวที่2ในภาษาจีนบ้างดีกว่าอักษรย่อนะคะคำที่2ของภาษาจีนก็คือ XSWL อันนี้จะมาจากคำประโยคว่า笑死我了笑死我了อันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นตัวเลขของพินอินประโยคนี้นะคะ笑 x ใช่ไหมs 笑死我了 w ละ l นะคะแบบนี้อ่ะเพราะว่าโอ้โหฉันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะหัวรกจะไปตายละหมายความว่าเรื่องนี้ตลกมากเลยความหมายภาษาไทยคือขำจนจะตายอยู่แล้วถูกต้องค่ะขำจนจะตายอยู่แล้วจ้ะแล้วอย่างนี้เนี่ยหนีใช้ XSWL อันเนี้ยในสถานการณ์ไหนบ้างก็คือเมื่อเรารู้สึกอันนี้สถานการณ์นี้แบบตลกอ่ะเช่นเราดูคลิปใช่ไหมคลิปตลกเราก็แบบโอ้โหเชี่ยวซัวเหรอเราก็จะใช้สีคำนี้เฉยๆอ๋อโอเคไปคอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะ
มาต่อที่อักษรย่อในภาษาไทยตัวที่2เนาะอันนี้ไม่รู้หนิจะรู้หรือเปล่าคือพอพานจุดสอสาราจุดพอสอไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะจริงๆคำย่อภาษาไทยผมไม่ค่อยรู้นะเพราะว่ามันแบบยากอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้มาจากพุทธศักราชรู้จักไหมไม่รู้ค่ะก็คือพ.ศ.ก็คือพุทธศักราชพุทธศักราชภาษาจีนคืออะไรนะพี่แหวนโฟลี่โฟลี่นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าวันนี้วันที่10เมษายนปี2566อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะพูดมาเลย10เมษายนพ.ศ. 2566อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็น2023เราจะพูดยังไงคะถ้าเป็นคิดแต่ศักราชนะคะอันนี้เราจะใช้คอควายจุดสอสาราจุดถ้าเป็นพศมันคืออะไรนะคะพุทธศักราชพุทธศักราชใช่พศแล้วถ้าเป็นคศมันจะเป็นคิดแต่ศักราชคิดแต่ศักราชโอ้โหส่งคำนี้กันยาวมากเลยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนีพูดแค่พศหรือคศเขาก็เข้าใจแล้วค่ะพศโฟลี่คศกงเหวียนนะคะเย มาต่อที่ภาษาจีนเลยตัวถัดไปโอเคตัวถัดไปนะคะคือตัว S สำตัวนะคะอันนี้จะง่ายนะคะตัว S สำตัวจริงๆวันนี้ของหัวเป็นภาษาอังกฤษเต็มหมดเลย ใช่เพราะว่ามันมาจากพินอินใช่ไหมล่ะเอาพินอินมาเขียนเป็นตัวย่อถูกต้องค่ะหัวขอเดาได้ไหมตัว S สามตัวก็คือ555หรือเปล่าถูกต้องค่ะเพราะว่าคำหัวล็อกนะคะของภาษาจีนน่ะเราคือ555มันจากเริ่มต้นคลิปพินอินของคำว่า5จะเริ่มต้นจากตัวพยัญชนะ h ก็คือเฮออาฮา555แล้วก็จะเอาคำว่าเฮอเฮอเฮอสำตัวนี้มาเทนนะคะกลายเป็น hhh ก็คือ555อย่างเงี้ยเนาะมาต่อที่ภาษาไทยดีกว่าทีนี้เมื่อกี้เราก็ได้รู้จักอักษรย่อภาษาไทยที่เป็นแบบทางการเนาะใช้กันจริงๆแต่ว่าคำที่บอจะบอกต่อไปเนี้ยจะเป็นอักษรย่อที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ตอ๋อเหรอค่ะคืออะไรคะรู้กันเฉพาะวัยรุ่นนะถ้าสมมตินี่เอาไปเขียนในเอกสารเขาไม่รู้นะ ตัวนี้พอนอพอพานนอหนูพอนอขอเดาหน่อยพอนอมันมีความหมายว่ายังไงคะหัวให้สถานการณ์ตัวอย่างอย่างเช่นพอนอจะไปกินข้าวด้วยกันปะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอะไรเฉลยเลยพอนอพอนอคือพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ใช่เมื่อกี้นี่พูดแบบนั้นนะหัวรู้สึกว่านี่กำลังเรียกใครอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบพอนอพอนอไปกินข้าวด้วยกันปะแต่หนีพูดว่าพอนอไปกินข้าวด้วยกันปะแบบนี้อ่ะจะรู้สึกว่ามันคือใครสักคนอ๋อบอกกำลังคิดอยู่ไง อ่ะคำว่าพรุ่งนี้ค่ะพี่แหวนพรุ่งนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้นะคะภาษาจีนเรียกว่าหมิงเทียนหมิงเทียนถูกต้องจ้าวันนี้คือจินเทียนมาเดือนนี้นะคะสองเพิ่นนะคะมาเดือนนี้คือโฮเทียนแล้วเมื่อวานล่ะเมื่อวานเนาะเมื่อวานคือจัวเทียนโอเคค่ะต่อกันเลยที่ภาษาจีนตัวถัดไปค่ะโอเคภาษาจีนตัวถัดไปคือ PYQ อันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยแฮะอันนี้จะมาจากคำย่อของคำว่าเผิงหยกเชิ้นเผิงหยกเชิ้นเธอรู้ไหมคะอ๋อรู้จักค่ะซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ WeChat นะคะหรือว่า Weixin นั่นเองค่ะเป็นแอปที่คนจีนใช้มาคุยมาติดต่อเพื่อนติดต่อครอบครัวหรือติดต่องานนะคะเหมือนไลน์ของคนไทยที่กำลังใช้อยู่ค่ะเราเรียกว่าเวย์ซินนั่นก็คือ WeChat นั่นเองค่ะเราเชื่อว่ามีคนไทยบางคนอ่ะก็ใช้ WeChat เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่แล้วนอกจากใช้แอปนี้มาคุยกันแล้วอ่ะเรายังแชร์ชีวิตของเราประจำวันได้เลยนะคะมันจะชื่อว่า moment ใช่ไหมคะในภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษ moment ค่ะค่ะภาษาจีนเราชื่อว่าเผิงหยู่เชียนเผิงหยู่เชียนอ่ะแล้วก็เผิงหยู่เชียนสำตัวนี้อ่ะ
พินอินของสำนวนนี้มันจะเริ่มต้นจากพยัญชนะว่าพีใช่ไหมเผิงโยวายเชียนคิวเราจะเอาคำว่า PYQ มาแทนเผิงโยเชียนนะคะอืมโอเคใช่ค่ะก็สมมติถ้าเกิดเราจะพูดถึงโมเมนต์หรือว่าพูดถึงเผิงโยเชียนใน WeChat แล้วก็ใช้ตัวย่อนี้ได้เลยว่า PYQ ถูกต้องจ้ามาต่อที่ภาษาไทยตัวถัดไปอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะเอออันนี้มปรมมปปลารเรือไม่เป็นไรเออถูกต้องนี่รู้ได้ไงอ่ะปวดตาผมก็แบบพิมพ์แบบมออะไรอะไรก็คือจะเป็นจะเป็นพยัญชนะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วอืมสมมติว่าเราจะบอกเพื่อนว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมันพิมพ์ยาวไปแล้วก็พิมพ์แค่มปรใช่ค่ะงั้นตอนนี้นะคะทุกคนเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าภาษาจีนกับภาษาไทยที่เราเรียนกันไปวันนี้มีตัวอะไรบ้างนะคะเริ่มจากภาษาจีนกันก่อนเลยตัวแรกคือภาษาจีนตัวแรกนะคะคือ YYTS หมายความว่าอะไรนะคะหยงเหวี่ยนเตอเฉินเทพเจ้าตลอดกาลเทพเจ้าตลอดกาลนะคะหยงเหวี่ยนเตอเฉินใช้ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่อ่ะอาหารอร่อยคนนี้สวยแบบเนี้ยตัวถัดไปค่ะตัวที่สองตัวถัดไปคือXSWL นะคะอันนี้จะแปลว่าเชี่ยวสือหัวละแปลว่าขำจนถึงอยากตายอะแบบเนี้ยคือเมื่อเราอะเจออะไรที่ตลกเราใช้คำนี้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปคือHHH สำตัวนะคะอันนี้จะหมายความว่าฮ่าฮ่าฮ่าในภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะโอเคคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายของเราคือคำนามคำหนึ่งนะคะที่แปลว่า moment หรือว่าเผิงโยเชียนนั่นเองค่ะนั่นก็คือ PYQ นะคะคำย่อของเผิงโยเชียนซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ WeChat หรือว่า WeChat นั่นเองค่ะโอเคค่ะนั่นก็คือภาษาจีนมาดูภาษาไทยกันบ้างนะคะภาษาไทยตัวแรกนะคะที่เพชรเอามาฝากแหวนก็คือดอเด็กจุดยอหญิงจุดนะคะกับดอเด็กจุดชอช้างจุดค่ะก็คือเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายใช่ค่ะเป็นคำนำหน้าในภาษาไทยค่ะแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยจะไม่มีคำนำหน้าชื่อแบบเราถูกต้องจ้ะถัดไปนะคะก็คือพอสอพอพานจุดสอสาราจุดนะคะมาจากพุทธศักราชภาษาจีนเรียกว่าโผลี่พุทธศักราชนะคะแล้วถ้าเป็นคิทธศักราชเนาะคอควายจุดสอสาราจุดภาษาจีนเรียกว่าอันนี้คือกงเหวียนโอเคถัดไปนะคะเป็นตัวย่อที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ตเฉยๆเนาะตัวแรกก็คือพอนอมาจากพรุ่งนี้ภาษาจีนก็คือค่ะพรุ่งนี้มิงเทียนค่ะตัวถัดไปเลยนะคะมปรไม่เป็นไรภาษาจีนเรียกว่าเหมยก้วยสิเหมยก้วยสิถูกต้องจ้ะวันนี้นะคะเราก็ได้คำศัพท์ภาษาจีนไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้เอาตัวย่อภาษาจีนได้ไปใช้จริงด้วยนะบนอินเทอร์เน็ตเผื่อใครแบบว่าท่องโลกภาษาจีนก็จะได้มีความรู้กันเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการจีนจำจ้านเพชรแล้วก็แหวนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ความรู้ภาษาจีนยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนสามารถติดตามรายการจีนจำจ้านได้ใหม่ในตอนถัดไปในสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ๊เจี๊ยบสวัสดีค่ะ